a sugar crash. I ain't got no fucking cash. Maybe I should take a bath. Cut my fucking brain in half. I'm not lonely, just a bit tired of this fucking shit. Nothing that I write can make me feel good. สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Laszlo นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอช่วงตำราบูสต์นะครับก็คือมันจะเป็นช่วงที่เกี่ยวกับผมสอนอะไรเกี่ยวกับโรคไลเอทนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเป็นชินโนบินะครับตั้งแต่ไม่มีคลาสจนถึงไปจนจบอัลต้าคลาสนะครับสำหรับ Uber ก็เดี๋ยวก็ค่อยปรึกษาทีมงานอีกทีนะครับหรือผู้ช่วยของผมอะไรนะว่าจะทำหรือเปล่านะถ้าคลิปนี้ประสบความสำเร็จก็อาจจะทำก็ได้นะสำหรับคลาส Uber นะแค่อัลต้าก็กระอักเลือดแล้วอะสำหรับผมนะโอเคเอาล่ะไปเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยคุณจำเป็นต้องมี EXP ไม่ใช่ดิคุณจำเป็นต้องมีดักเกอร์หรือมีสั้นนะครับมีสั้นนี้สามารถหาซื้อได้ในเซนติเนียลนะครับก็ราคาไม่แพงนะไม่ถึง10ซิลนะครับหรือ10ซิลวะไม่แน่ใจดิจำไม่ได้นะครับเราไปหาซื้อนะแล้วก็ไปฟาร์ม EXP นะครับส่วนสำหรับ EXP นี้ก็หาได้จากการตีเห็ดนะครับหรือว่ามาตีไอ้พวกนี้ก็ได้นะแต่ผมแนะนำว่าไม่มาตีพวกนี้จะดีกว่านะเพราะไอ้พวกนี้จะทำให้คุณเป็นบ้าได้นะครับซึ่งลำบากนะครับให้เราเนี่ยตีเห็ดไป8ตัวนะก็พอตีเสร็จนะให้ไปเรียนตีฟนะครับหรือโจนนั่นเองนะครับขอบคุณครับค่าเรียนทีแล้วเท่าไหร่อันนี้ผมก็เหมือนเคยเรียนแล้วนะ35แม็กเลยแหละจริงค่อยๆกดนะฮะโอ้เราจะได้มาทั้งหมด5สกิลนะครับเรียน5ครั้งเนาะครั้งละ35ซิลเวอร์นะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น175ซิลเวอร์นะครับที่ต้องเตรียมไปเรียนตีฟนั่นเองนะครับสกิลแรกก็จะเป็นAgility นะครับก็จะเป็นเพิ่มความเร็วของเราแล้วก็ความว่องไวของเราด้วยนะดูนะอันนี้คือผมเดินช้าๆนะก็จะประมาณนี้นะครับแต่เมื่อผมกดเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะเดินไวขึ้นนะปุ๊บประมาณนี้เห็นไหมเริ่มมันเดินไวขึ้นนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะตีไวขึ้นด้วยนะปุ๊บอันนี้คือ Agility ยังอยู่นะอันนี้ Agility หมดแล้วนะครับก็จะตีประมาณนี้นะปุ๊บค่อยๆไวนะโอเคนะครับนี่ปุ๊บแล้วปุ๊บนี่ฟันเร็วมากนะครับเราสามารถไปคอมโบได้นะครับนี่ต่อหน้าปวบประมาณนี้นะครับสำหรับ Agility แล้วก็สกิลต่อมาเนี่ยจะเป็น Dagger Throw นั่นเองนะครับก็ปามี่นั่นแหละนะปาดักเกอร์ของคุณนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ครับปุ๊บนี่มีดเราก็จะหายไปเองนะครับแล้วก็อยู่ดีมีดเราก็จะกลับมานะฮะไม่ต้องไปเก็บนะเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมือเรามาเองนะครับนี่ประมาณนี้เนาะถามว่ารีนานไหมก็ไม่ค่อยนานนะแต่ดาเมจก็ถือว่ามีดาเมจอยู่นะประมาณนี้นะครับสกิลต่อมานะครับสกิลสเตลนั่นเองนะครับสเตลก็จะอารมณ์แบบประมาณหายตัวนะซ่อนตัวนั่นแหละนะแต่ก็ไม่หายตัว 100% นะจะอารมณ์แบบเห็นแบบลางๆประมาณนี้นะนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมอันนี้คือยังเห็นอยู่นะครับประมาณนี้เนาะสกิลต่อมานี่ต้องใช้กับประตูนะทุกคนนะก็จะเป็นทางด้านของล็อกนะครับแต่ผมแมปนี้เป็นแมปสำหรับดูเอลกันนะผมซึ่งมันไม่มีประตูนะก็สามารถล็อกประตูได้ออกมาจากคุกได้นะเวลาเราโดนจับแล้วก็โดนขังในคุกแล้วเนี่ยเราสามารถใช้สกิลนี้แล้วก็เปิดประตูออกมาได้นะครับประมาณนี้เนาะถ้าล็อกประตูแล้วเนี่ยประตูจะไม่ล็อกนานจนเกินไปนะครับจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวก็สามารถเปิดได้แล้วนะประมาณนี้เนาะสกิลนี้นะครับสกิลต่อมานะครับปีกพ็อกเก็ตนะก็คือขโมยตังค์แหละนะไปอยู่ใกล้ๆก็ขโมยได้แล้วนะครับขโมยวาลูได้ปะวะมีปะในตัวมีปะกองมีอยู่3เหลือ0โอเคขโมยไม่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือสกิลทั้งหมดของตีฟนะครับ โอเคพอละเฮ้ยเกตแดงเอ้ยดีนะไม่วิ่งตามสัญชาตญาณมันบอกว่าเอ้ยอย่าเข้าไปนะไม่ดีจิมมี่ซิจิเมดเกตแดงเท่ากับเดทโอดีนะวิ่งไปซื้อดาวก่อนนะที่ผมกำลังฟาร์มอยู่ผ ผมกำลังจะทำพาสซีฟดาบนะครับก็คือจะสามารถวิ่งแล้วแบกคนไปด้วยได้ในแบบคราวเดียวกันนะก็แล้วแต่ใครจะทำนะอันนี้ผมทำไม่เผื่อเฉยๆนะครับเผื่อแบกวิ่งนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นแอชชินก็ไม่ต้องทำนะมันมีพาสซีฟติดตัวอยู่แล้วนะก็อันนี้แล้วแต่นะเบดตีฟแล้วก็เบดวอริเออร์นะครับเพราะเบดวอริเออร์นี่ต้องจำเป็นอยู่แล้วนะครับสำหรับการที่ต้องมีอยู่แล้วนะมันสามารถแบกคนตอนแบบวิ่งได้ด้วยนะครับวิ่งแล้วแบกไปด้วยได้นะครับจะทำให้การแบกคนนี้อีซี่เลยนะครับส่วนขั้นตอนนี้ผมก็แค่ฝึกปืนเฉยๆนะเพื่อที่จะได้เกาะกำแพงได้นานนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่เกี่ยวเอาตายแม่งเกลียดดีแม่งตกสกายเลยว่ะอย่าเพื่อนเดี๋ยวตัวแตกเดินเอาต้องหาพิธีแล้วกูอีกที่อ่ะก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก๊วยชากังราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องในขั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้ทำการเรียนแอสซัสซินเนี่ยคุณจำเป็นต้องฆ่าคน15คนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปทำความดีนะฆ่าคน15คนนะครับแล้วก็เตรียมตังค์ไปเรียนด้วยล่ะอย่าลืมนะครับส่วนผมเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดก็มาฆ่าเห็ดตรงนี้นะก็ตำราบูธอะไรเนาะสำหรับจะเป็นชิโนบิในขั้นต่อไปเนี่ยคุณจำเป็นต้องฆ่าเพิ่มอีก45ตัวนะครับเพราะรวมกับ15ตัวเนี่ยก็จะเป็น60ตัวเนาะให้ฆ่ารวดเดียวไปเลยนะครับ60ตัวนะครับ I broke up with my ex girl here's a number psych that's the wrong numberสำหรับคลาสต่อมาที่เราต้องเป็นเลยก็คือแอสซัสซินนั่นเองนะครับแอสซัสซินนะครับเรียนค่าเรียนทั้งหมดประมาณ320มั้ง320สกิลหนึ่งก็80ซิลเวอร์นะครับที่เรียนก็จะอยู่ใต้คุกใต้ดินเซนติเนียลเนาะก็ลองไปหาเรียนกันได้นะครับผมบอกแล้วนะจำเป็นต้องฆ่า15คนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแอสซัสซินนะครับโอเคเอาล่ะสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลเบนนะครับพอใช้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเสริมพลังอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าเป็นพลังเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่พอเราใช้เนี่ยแล้วก็มันจะเปลี่ยนให้มันเป็นดักเกอร์เลยนะครับเราจะตีติดศัตรูไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมใช้ดูให้ดูนะครับปุบไม่ว่าศัตรูจะอยู่ไกลขนาดไหนมันก็จะเราจะดูดเข้าไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เสียงตึงคือหมดแล้วนะครับสำหรับเบนนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเบนนะครับแล้วก็สกิลต่อมาจะเป็นอิทาลิตี้นะครับจะเป็นสกิลระยะประชิดนะก็ต้องคอมโบกับเบนไปนะครับจะลองคอมโบกับเบนดูนะประมาณ56ใช่ไหมปุ๊บอิทาลิตี้ประมาณนี้เนาะเพราะมันเบนเนี่ยทำให้เราอยู่ใกล้อยู่แล้วน่าจะคอมโบกับอิทาลิตี้เลยนะโอเคสำหรับใครที่เห็นสกิลไม่ชัดเนาะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะว่าอิทาลิตี้มันหน้าตาสกิลมันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้เนาะสกิลต่อมาเนี่ยจะเป็นทริปเปิลดักเกอร์นะครับทริปเปิลดักเกอร์ก็คือปาดักเกอร์ไป3ทางนะประมาณนี้เนาะปึ๊บแยกแล้วก็ตรงไปนะครับประมาณนี้เนาะถามว่ารีคูลดาวน์เร็วไหมก็ถือว่านานอยู่นะนานอยู่นะครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะโอเคจะมีอยู่3สกิลแล้วก็2พาสซีฟนะพาสซีฟแรกเนี่ยจะเป็น Agility เนี่ยจะโดนอัพเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นสามารถตีไวขึ้นแล้วก็วิ่งได้ไวขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะแบบวิ่งไวขึ้นนั่นแหละนะตอนที่เราเป็นโจรนะสเตลผมแบบไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะจะแบบคือจะเห็นยากมากเลยนะสเตลนะเดี๋ยวผมให้ดูในรูปนะจะประมาณนี้เนาะแต่พออัพเกรดเราก็จะเป็นสเตลแบบโอ้โหจางๆนะประมาณนี้เนาะสเตลนะ นี่ก็คือทั้งหมดของแอสซัสซินนะครับนะเราสามารถวิ่งได้จนกว่าเราจะตีศัตรูนะหรือโจมตีนะครับโอเคไปขั้นต่อไปเลยนะครับชิโนบินั่นเองนะครับเฮ้ยมาไม่เฉยไม่เช็คโวงตัวเองแบดกูที่เพิ่งมาถึงบายบายตายตายหูจัดไว้ได้โบนี่จะได้ต่อได้อีซีเนี่ยเอ้ยยิงเฮ้ยจะยิงเล่นไม่ดีจะคิดสั้นอุ้ยอ๋อหายฆาตกรโอ้ my god ฆาตกรมีเซฟป่ะก็สำหรับใครที่แบบไม่ใช่เผ่าหุ่นยนต์แบบผมนะคุณจำเป็นต้องไปตัดแขนนะครับวิธีตัดแขนเนี่ยผมรู้วิธีเดียวทำยังไงรู้ไหมครับท่านผู้ชมนะต้องไปให้ซอมบี้รุมกัดอ่ะเราต้องให้เพื่อนมาดูแลดูอีกทีอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะเนี่ยคือผมเป็นหุ่นยนต์ไงผมไม่จำเป็นต้องตัดแขนนะครับเนี่ยต้องตัดแขนเอาเนี่ยออโต้มิลเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะต้องตัดแขนออโต้มิลเพื่อที่จะเอาแกปเปิลมาติดนั่นเองนะครับเหมือนเกมหนึ่งนะที่มีชื่อว่าอะไรนี่แหละลืมแล้วนะครับสำหรับค่าเรียนชิโนบิก็จะอยู่ประมาณ 1,940 ซิลเวอร์นะครับสกิลหนึ่งก็จะราคา350เนาะโอเคนะมาสกิลแรกนะก็จะเป็นแกปเปิลนะครับแกปเปิลก็คล้ายๆทั่วไปนะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะปุ๊บประมาณนี้เนาะดึงไปแล้วเราก็ชาร์จมานาเกาะอะไรประมาณนี้นะครับสามารถดึงศัตรูได้ด้วยนะครับแอปเปิลประมาณนี้เนาะนะครับก็มันเป็นการเคลื่อนที่ของชิโนบินั่นเองนะครับก็เคลื่อนที่ได้ไวดีนะครับโอเคมาสเกลต่อมานะโอสแลนด์นะเราจะใช้ไม่ได้นะครับแบบกระโดดตีลังกาใช้ก็ไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะแกปเปิลแล้วก็ใช้นะอารมณ์แบบประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะปุ๊บแล้วก็โอสแลตประมาณนี้นะครับก็จะ เหมือนฟันตัวศัตรูกลางอากาศนะท่านผู้ชมนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกนะฮะสามารถโดน perfect บล็อกได้ด้วยนะเราก็จะติดสตันนะก็เราถ้าใช้ก็ระวังกันด้วยนะครับสกิลต่อมาเนี่ยชาร์โดรัสจะได้2แบบเลยนะตั้งอยู่บนพื้นแล้วก็อยู่บนที่สูงนะครับไอ้สกิลเนี้ยค่อนข้างใช้ยากนิดนึงนะครับเพราะเราต้องเด้งให้โดนศัตรูปุ๊บเราจะโดนลอยตัวประมาณนี้นะอันนี้คือสเต็ปแรกนะสเต็ปแรกนะครับไอ้สเต็ปที่2เนี่ยจะประมาณนี้นะครับโอ้ชาร์โดรัสเร็วๆอยู่นะปุ๊บนะฮะกดอีกทีนะปุ๊บจะหมุนอย่างนี้นะครับแต่จะให้โดนตัวศัตรูเนี่ยก็เล็งยากอยู่ใช่ไหมท่านผู้ชมเอาใหม่นะเดี๋ยวผมจะให้โดนตัวศัตรูดูนะครับปุ๊บแล้วก็ปุ๊บประมาณนี้นะครับก็วิธีใช้มันยุ่งยากหน่อยนะชิโนบินะแต่ถ้าเล่นเป็นนี่ก็คือโหดไปอีกแบบเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะลองฟูลคอมโบชิโนบิดูนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เบนกับอิทลิตี้นะก็ที่มีให้สำหรับชิโนบินะครับประมาณนี้เนาะปุ๊บแล้วก็ลงมาอีกรอบปุ๊บประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือฟูลคอมโบของชิโนบินะครับจะรอท่าอะไรอีกก็ต้องรอนะเพราะสกิลมันรีนานมากเลยนะครับโอเคสกิลสุดท้ายจะเป็น Resolution นะครับจะเป็นสกิลคืนชีพนะครับเมื่อชิโนบิน็อกเนี่ยจะมีโอกาสคืนชีพได้1รอบนะมากล้องทำเลยอันนี้คือผมน็อกแล้วนะกล้องลองกรีบดิลองกรีบสมมุติผมกำลังโดนกรีบเนี่ยปุ๊บเอ้ยกล้องไกลเอ้ยไม่มี Resolution ต้องขอฆ่าก่อนนะก่อนที่จะมี Resolution เนี่ยคุณจะเป็นต้องฆ่าคนที่เป็นอัลตร้าคลาส1ตัวนะครับเรียบร้อยพอเราแน่ใจว่าถ้าเรากด Resolution แล้วเนี่ยเราต้องจำเป็นสวนหรือว่าหนีนะครับปาโลบาบานี้เนาะฟื้นคืนชีพนึงแล้วก็เราจะตีแรงนะครับนี่ติดไฟด้วยดูดิอย่างโกงเลยนะจั่วปุ๊บไปไหนมานี่เรียบร้อยน็อกว้ามันก็มีแล้วก็ไปเค้นอย่านะก็บ๊ายบายครับสำหรับชิโนบินะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับตำราบูทแบบนี้นะครับอุ้ยไม่เจ็บเป็นหุ่นยนต์แล้วไม่เจ็บ